มาอยู่บนเวทีตรงนี้และสหายเหล่านี้บางคนอายุถึง86ปีบอกว่าขอภาวนาตัวเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นสหายทั้งหลายที่หลงคิดปิดทางถูกข้อหลอกถูกข้อลวงก็กลับตัวกลับใจมาอยู่กับพวกเราตรงนี้เสียตบมือต้อนรับสหายด้วยกำลังจะนั่งรถมาหาเราอีกพอถึงสหายก็นึกถึงพี่น้องประชาชนครับพูดในฐานะคนที่เคยเป็นสจ.เป็นสส.สว.วันนี้ตอบเลยครับถ้าเอาคนทั้งประเทศเขียนชื่อทุกคนแล้วเอาไปใส่ในฝาเข่งก็ได้แล้วก็หลับตาจับเชื่อผมไหมจับรายชื่อประชาชนนี่จะได้สส.ที่มีคุณภาพยิ่งกว่าปัจจุบันนี้เชื่อผมไหมไม่เชื่อก็ลองดูสิใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันไม่ได้เลเคขาผมไม่อยากบอกนะว่าไอ้ตัวการร้ายค้ายาเสพติดก็นั่งหัวโดในสภานั่นแหละไอ้บ่อนการพนันนั่งหัวโดในสภานั่นแหละพี่น้องช่องจอมไปดูสิครับห้อง VIP ผมเคยไปนะผมบอกว่าห้อง VIP ขอดูได้ไหมพี่น้องบอกว่าสว.สมบูรณ์ห้ามเข้าทำไมล่ะครับเดี๋ยวเขาจะอายทำไมอายล่ะมันมีแต่รัฐมนตรีกับส.ส.เอาจริงนี่พวกเราประหลาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาวันนี้ก็เลยฝากพี่น้องว่าอย่าไปหวังพึ่งนักการเมืองเชื่อผมเถอะเป็นมาทุกอย่างแล้วล่ะมันพึ่งไม่ได้หรอกครับมาวันนี้ถามว่าทำไมจึงมั่นใจได้จะได้รับชัยชนะล่ะไม่มั่นใจได้ยังครับสหายเก่าทปท.นำหน้าสมัยก่อนสมัยอยู่กับน้ำเชียร์เนี่ยนะครับเดินขบวนมันไม้ไผ่ตรงนี่ทกส.เกษตรกรโอ้ยอยากเจริญก็ล้อมทำเนียบ99วันตาย11ศพได้เงินค่าเขียนบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนก็ไปรับจ้างตกหล่นห้วยสะแบกติดคุกกับผมนี่แหละส่วนหนึ่งนะครับยังไงก็สู้เขาไม่ได้ท่าไรหรอกไปถึงพบรัฐมนตรีพูดหวานเซ็นสัญญากันกลับไปบ้านบ่ได้สามเงินน่ะใช่ไหมครับถูกเขาหลอกเขาลวงเนี่ยหมดไปหลายบาทนั้นพวกเรานะแต่มาวันนี้ก็ฝากว่ามั่นใจได้ว่าเมื่อมีสหายมีทปท.ทปท.ย่อมาจากทหารปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยใครจะแปลว่าทหารปลดแอกประชาธิปไตยก็ช่างเถอะแต่นายสมบูรณ์แปลว่าทหารปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยวันนี้ทำไมจะชนะล่ะพี่น้องเกษตรกรก็มาแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครูบาอาจารย์ข้าราชการก็มาแล้วปักใต้ 50,000 คนที่สามมันต้อง 200,000 ใช่ไหมใครว่าเที่ยวนี้คนที่สามจะลุกขึ้นสู้กับพวกเราไม่น้อยกว่าแสนคน 200,000 คนตอบมือหน่อยสิไอ้ภาคเหนืออยู่ไกลเอาแสนเดียวไอ้ภาคกลางก็เอาไป 200,000 พูดกับพูดแต่วันนี้ภาษาผมนะถ้าใจร้อนเนี่ยนะครับเข้ากรุงเทพวันนี้ก็ชนะวันนี้แหละแต่มันชัยชนะด้วยคนไม่มากนี่มันเสียฟอร์มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็รอพี่น้องประชาชนทางบุรีรัมย์หน่อยศรีสะเกษหน่อยดีไหมดีนึกไปนึกมาผมเห็นอันข้างหน้าเนี่ยคุณวันนะครับอยู่หน้าเวทีพันธมิตรมาอยู่ตรงนี้ครั้งแรกก็เป็นเต้นอยู่หน้าร้านวันนี้เปลี่ยนสถานใหม่ครับเป็นหางเครื่องพรุ่งนี้จะเป็นนักร้องดามบงคนหลังเขามีการพัฒนาตบมือให้เธอด้วยเอาล่ะวันนี้พี่น้องอุดรนะครับพันธมิตรกำลังเดินทางมายังมาไม่ถึงนะครับผมก็พูดมากพอสมควรขึ้นมาให้กำลังใจกลางวันแดดจะร้อนหน่อยก็ช่างมันเถอะทนเอานะครับผมประทับใจสหายที่เสื้อเหลืองๆนะบอกว่าไม่ชนะไม่กลับและสหายซึ่งเป็นเกษตรกรก็มาวันนี้ต้องยอมรับกับเป็นจริงครับว่าทปท.กับเราเองน่ะก็มีจำนวนหนึ่งแต่คนที่มากกว่าทปท.ก็คือพี่น้องเกษตรกรวันนี้พูดไม่อายหรอกครับใครจะว่าอย่างไรก็เถอะธนาคารธ.ก.ส.นี่เจ๊งแล้ว SME Bank ก็เจ๊งแล้วอิสลามแบงก์ก็เจ๊งแล้วพูดเปิดอกเลยนะ
แบงค์ไทยพาไม่ใช่แบงค์ไทยพาณิชย์แบงค์กรุงไทยนี่ถ้าพูดแบบไม่อายนะครับมันล้มละลายเรียบร้อยแล้วล้มทำไมล่ะครับก็ส่วนใหญ่ก็ญาติสสญาติสวมันไปกู้จบประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยอยู่ในมือของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นจึงภูมิใจแต่ครับถือว่าชาติก่อนเราเป็นทหารเอกของพระเจ้าตากมา